อยู่ที่กองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วได้เปิดกองประชุมเปิดกว้างขององค์คณะพรรคกองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วครั้งที่1สมัยที่3โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกอินสมธรรมละสินเลขาคณะบริหารงานพรรคกองบัญชาการปคสแขวงหัวหน้ากองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วมีคณะพรรคคณะกองบัญชาการปคสแขวงคณะพรรคห้องและบรรดาคณะพรรคปคสเมืองเข้าร่วมในกองประชุมสหายพันเอกไกรสอนสิงห์วิไสห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคกองบัญชาการปคสแขวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการปคสแขวงก็ได้ขึ้นผ่านทางบทสรุปการเคลื่อนไหวนำพาเวียกงานป้องกันความสงบปคสแขวงบ่อแก้ว6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2020คณะพรรคคณะบัญชาการกองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วพวกเฮายามใดก็ได้เอาใจใส่ในการซี้นำนำพาศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้แก่พนักงานนักฮบในกำลังป้องกันความสงบแขวงด้วยรูปการต่างๆอย่างตัวเนื่องเรียนติดมีคุณธาตุการเมืองหนักแน่นจำแนกได้มิตรศัตรูเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างค้นคว้าแก้ไขเวียกงานที่ได้รับการมอบหมายกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองด้านเวียกงานแนวคิดได้จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของพรรคระเบียบของพรรคกฎหมายของรัฐปาฐกถาวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติวันสร้างตั้งกำลังปคสพิเศษแม่นข้อห้ามของกระทรวงปคสต่อนายและพลตำรวจฉบับเลขที่564ทับปคสลงวันที่3เมษายน2019ผ่านการเสื่อมซึมสามารถเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคในกลุ่มกองมีความรับรู้และเข้าใจต่อเนื้อในสำคัญดังกล่าวเฮ็ดให้พนักงานนักฮบมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเป็นอย่างดีเวียกงานจัดตั้งคณะพรรคคณะบัญชาแต่ละคันได้สุ่มใส่ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งหากฐานพรรคเฮ็ดให้แท้เหมาะกับหน้าที่เวียกงานตัวจริงของแต่ละระยะได้เปิดกองประชุมบรรดาหน่วยพรรคคณะพรรคหากฐานและได้เปิดกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคกองบัญชาการปคสแขวงครั้งที่3สำเร็จตามระดับคาดหมายสุ่มใส่เฮ็ดให้แขวงบ่อแก้วมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านสังคมอย่างหนักแน่นหันเอากำลังลงสู่หากฐานการเมืองอย่างแข็งแรงและมีจุดสุ่มโดยเฉพาะแม่นเขตห่างไกลซอกลีกส่วนเผ่าบรรดาบ้านเลียนติดตามชายแดนบรรดาบ้านที่มีความซับสนกำแน่นการเคลื่อนไหวของเป้าหมายต่างๆเป็นเจ้าการตีต้านทุกเลเหลี่ยมสกัดกั้นและแก้ไขทุกปรากฏการณ์ที่เป็นนอแหนงก่อความบ่สงบที่พวกเขาอาจก่อขึ้นให้ลุดลงอย่างจะแจง